ชาวบ้านที่นี่ทำอาชีพอะไรครับทำนาทำนานี่ทำกินหรือว่าทำขายบางโอกาสเลือกกินกับใครบ้านใกล้เคียงแล้วนอกจากปลูกข้าวแล้วก็ทำอะไรอีกครับปลูกพืชผักต่างๆสลับซับซ้อนในส่วนเป็นสลีบมักแดงมักเขือมักทั่วเนี่ยปลูกเกลือปลูกมันต่างๆอะไรปลูกมันแบบผสมอันนี้ก็คือจะทำในบริเวณบ้านรอบๆนี้ใช่ไหมครับที่ปลูกผักกันนะนี่ครับถึงตอนเย็นเก็บผักมาเนี่ยกำลังเก็บเลยผักที่เขาปลูกนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะบ่ได้ใส่ยาบ่ได้ฉีดยาบ่ได้เลยเนี่ยนี่ทุกบ้านก็จะมีแปลงผักของตัวเองจะมีหมดมีหมดทุกบ้านทุกบ้านอันนี้ทำกันมาแต่ดั้งเดิมหรือว่ามีใครมาส่งเสริมให้ทำแบบนี้ครับเพชรมาแต่ดั้งเดิมผักนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะครับทุกอย่างมีกินปลูกเองปลูกเองครับนี่แปลงผักนี่ที่ล้อมแล้วนี่ก็ไม่ให้สัตว์เข้าไปกินนี่ที่เขาเลี้ยงให้วิ่งอยู่ตามลานบ้านอย่างเงี้ยเขาจะจำได้ยังไงว่าตัวไหนของใครครับอาจารย์จำได้ชัดกับจ้าคู่เจ้าของตนเองตนเองกับจ้าคู่เจ้าของชัดตนเองอ๋อแล้วครับแล้วเอื้อนวดยามวันเขาโลกนะเขาเอื้อนมาประมาเห็นเวลาที่เอาอาหารให้เด็กๆต้องช่วยผู้ใหญ่เหรอครับช่วยเด็กๆต้องช่วยเด็กๆต้องช่วยทำงานช่วยแล้วต้องคอยถือไม้ไล่ไม่ให้ตัวของบ้านอื่นมากินอะไรอย่างเงี้ยดูความสัมพันธ์ระหว่างไก่กับหมูนะครับน่ารักดีเวลาที่หมูกินข้าวแล้วมันเลอะตามจมูกตามปากนะครับก็จะไปยืนให้ไก่มาจิกไก่ก็จะได้กินอาหารไปด้วยนิ่งเลยให้ไก่ทำความสะอาดให้แม้แต่สัตว์เลี้ยงยังน่ารักเลยครับที่นี่นี่เขาให้กินลำกับน้ำข้าวอย่างเดียวเลยนะทำไมเขาไม่ผสมผักอย่างอื่นหรือว่าเศษอาหารให้กินเนาะก็ครับก็กินกันได้กันอ๋อถ้ามีก็ให้กินบ่มีบ่มีแล้วก็เพียงเท่านี้มีตัวที่ไม่ให้กินนี่แสดงว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ของป่าใช่ไหมของใครก็ของหวานอย่าม้วนนิ่มอย่าม้วนนิ่มของป่ามีกี่ตัวครับเนี่ยมีอะไรสามตัวนี่นี่ลูกหมูนี่ในบ้านก็จะซื้อขายกันไหมเวลาบ้านใครมีเยอะท่านบ่มีก็ซื้อกันได้ตัวหนึ่งเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณ50,000กีบตัวหนึ่ง200 บาททำไมส่วนใหญ่เขาเลี้ยงหมูกันแทบทุกบ้านเลยครับประเพณีก็คนขมูเลยจ้ะต้องได้เลี้ยงเพราะว่าเขาจะมุ่งเถื่อเขาจะมีหีบกองประเพณีเขาจะได้ฆ่าหมูทั้งตั้งเดือนทั้งเดือนได้หนึ่งเฮ็ดพันเฮ็ดอันนั้นก็จะฆ่าหมูเลี้ยงที่นั่นเองก็จะฆ่าหมูกันนะอ๋อคือหมูนี่จะเป็นสัตว์ที่ใช้ในพิธีกรรมครับไม่ได้เลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารใช่ไหมหรือว่าเป็นอาหารด้วยคือการล่าตัวกับเขาตั้งเหือนบ่มีญาติพี่น้องบ่ช่วยมาช่วยเวียกใช้งานทางการค้าโอ้ไม่เลี้ยงแขกโอ้น่ารักมากเลยนี่เป็นเหมือนเป็นบ้านของไก่นี่มีไข่อยู่แทบทุกอันเลยนะครับนี่ไก่จะขึ้นมาตรงนี้มาไข่แล้วก็อาจจะฟักก่อนจนแตกแล้วเขาก็จะย้ายนี่นี่ชาวบ้านก็ได้กินทั้งไข่ไก่ทั้งไข่ได้กินทั้งเนื้อไก่ขายตัวขายผลกำไรเยอะผลกำไรเยอะนิดน้อยกำลังคุยอะไรกับแม่เท่าถามซื้อไก่อ่ะแม่เท่าจะขายไก่บ้านนี้น้อยเอาแหละไข่เขาขายเท่าไหร่หน่วยละพันกีบพันกีบก็ประมาณ14เกือบ4บาท4บาทThank you.
บ้านก็จะมีที่ก่อไฟผิงให้ความอบอุ่นของตัวเองนะครับแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมาผิงไฟกันอยู่ที่เดียวกันครับระหว่างผิงไฟก็ถือโอกาสทำงานไปด้วยที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านจัดให้นักท่องเที่ยวมาพักแบบโฮมสเตย์ด้วยนะครับนี่กับข้าวที่เรากินกันมื้อนี้ก็เป็นฝีมือของชาวบ้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้มีระบบจัดการยังไงนะครับจะมีแบบว่าแต่งกลุ่มจะแต่งกลุ่มแบบมุนเวียนครับให้แต่ละครอบครัวได้ผัดเปลี่ยนกันมาแต่งกลุ่มในนักท่องเที่ยวแต่ละครับคืออย่างวันนี้ผมมาก็จะมีครอบครัวนึงมารับผิดชอบทําอาหารจ้าแม่นจะทำอาหารกับของที่เอามาทำนี่อย่างเป็ดอย่างผักเขาจะเองมาให้แค่กินก็เอาที่เขาเลี้ยงนั่นแหละเขาเลี้ยงครอบครัวหนึ่งเนี่ยมาทำให้นักท่องเที่ยวกี่ครั้งครับสามมือสามครั้งตอนเช้าตอนสวยตอนเป็นแรงมาเฮ็ดสามมือแล้วก็จะเปลี่ยนไปครอบครัวใหม่อีกมาเฮ็ดในชาติเที่ยวก็จะทั่วถึงทั้งบ้านก็ทั้งหมดครบรอบแล้วตั้งไม่ครบรอบแล้วตั้งไม่แต่อาหารน่ะใช่ไหมผู้เดียวตลอดคือนางหน่อยจะเป็นผู้มอนซี่นำวิธีเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดครับก็จะฝากส่วนชาวบ้านครอบครัวก็จะมาเก็บอาหารมาควรมาควรให้นางหน่วยเป็นผู้แต่งกินเพราะว่ามีความชำนาญจ้ะนี่พูดถึงว่าไปอ้อยวันนี้แม่ครัวแม่ครัวหัวไข่อันนี้อาหารบ่แซ่บขออภัยนำเด้ปรุงแต่งแบบธรรมชาติครับชิมแล้วต้องทำหน้าแบบไอมีรสหวานปนขมของหน่อไม้นะครับแล้วมีรสเผ็ดของพริกใส่พริกด้วยเหรอลำแต่ลำ